นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะตาโมภวังโหติธัมมะเดสิปราภโวสุริชาโนภวังโหติสุริชาโนปราภโวธัมมัสสะปริยายัสสะสาทายัสมันเตหิสัตตัจจังโสตัพโพติต่อไปนี้โปรดตั้งใจฟังธรรมในคาถาจะได้พรรณนาในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยวันนี้เราทั้งหลายได้ทำบุญพิธีมีการทอดกฐินได้เสร็จสิ้นไปแล้วยังจะมีการทอดผ้าป่าอีกตอนหนึ่งก่อนจะทอดผ้าป่าถวายนั้นมีผู้ใครอยากจะสดับตับฟังธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นบุญกุศลนำผลความสุขความเจริญแต่เราท่านทั้งหลายผู้มาในงานนี้โดยทั่วกันในโอวาทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาได้อาตมาภาพได้อัญเชิญยกขึ้นมาในเบื้องต้นนั้นว่าธรรมะกามโอพลังโหติธรรมะเดชิปราภโวมีใจความว่าผู้ใคร่ในธรรมหรือผู้ยินดีในการประพฤติและปฏิบัติธรรมเป็นผู้เจริญแต่ผู้ไม่พอใจหรือไม่สนใจในการประพฤติธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เสื่อมเสื่อมจากคุณงามความดีเสื่อมจากบุญกุศลอันเป็นผลความสุขที่เราท่านทั้งหลายจะพึงได้จะพึงถึงส่วนผู้ใคร่ในธรรมด้วยยินดีพอใจในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นผู้เจริญไปด้วยคุณงามความดีมีขึ้นสร้างขึ้นในจิตใจของตนให้บังเกิดผลความสุขความเจริญในทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นธรรมะคาถาที่ได้กล่าวมานี้มีใจความว่าผู้ยินดีในธรรมนั้นคือผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมในส่วนอันเป็นสุจริตคือเป็นธรรมที่ปราศจากความทุจริตคือความไม่ดีเป็นผู้มีสติมีปัญญาระลึกถึงชีวิตของตนว่าเกิดมาแล้วควรจะหาคุณงามความดีเป็นผลกำไรชีวิตเพราะความดีนั้นมีมากในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็มากไปด้วยความสุขมากไปด้วยความฉลาดความสามารถเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์อันเป็นสาระไว้เป็นสมบัติของตนพูดด้วยง่ายๆว่าคือสร้างสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตของตนคือชีวิตไม่เป็นหมันคือชีวิตแก่นสารในชีวิตเพราะความดีนั้นเมื่อเราไปทำแล้วย่อมเป็นคนดีได้ฐานะที่ดีได้อยู่ที่ดีไปอยู่ที่ไหนก็ย่อมเจอความสุขจากความดีของตนความสุขทั้งหลายที่รับรองสังคมและรับรองครอบครัวและรับรองโลกนั้นล้วนแต่ได้จากความดีทั้งนั้น
สังคมใดมีคนผู้ประพฤติดีเป็นจำนวนมากสังคมนั้นย่อมมีความเจริญย่อมมีความสงบสุขทุกทั้งหลายเราทดลองตรวจตรองพินิจพิจารณาในสังคมนั้นนั้นมีคนไม่ดีหรือมีคนประพฤติสิ่งที่ไม่ดีแม้คนหนึ่งหรือสองคนในสังคมนั้นก็ทำให้สังคมนั้นจะมีปัญหาขึ้นมามีความวุ่นวายไม่สงบมีเศร้าหมองหรือในครอบครัวหนึ่งถ้ามีคนหนึ่งเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมหรือไม่ประพฤติธรรมชอบประพฤติแต่ความไม่ดีทางกายทางวาจาทางจิตใจแต่มีความโลภเป็นอารมณ์เป็นเครื่องชักนำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจะรักษากายของตนในทางที่สุจริตสะอาดได้ไม่สามารถที่จะอดทนสำรวมระวังวาจาของตนให้เกิดความสะอาดสุจริตได้ย่อมลุกอำนาจแก่การกระทำมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดจากกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินดื่มบริโภคน้ำเมามีสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดหรือมั่นในความเห็นผิดของตนติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระอริยสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้านั้นช่วยอะไรไม่ได้พระธรรมเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเลื่อมใสในธรรมอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขไม่รู้จักคุณบิดามารดาไม่รู้จักคุณครูบาอาจารย์มีจิตอันมัวหมองมีความตนเหนียวแน่นมัจฉริยะเป็นมลทินในทางจิตใจบุคคลประเภทนี้แต่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ใช่ในธรรมหรือไม่ยินดีในการประพฤติธรรมเรียกว่าธรรมะเดชซีปราภวะแต่ผู้ไม่ยินดีในการประพฤติธรรมเป็นคนเสื่อมจากคุณงามความดีคนดังกล่าวมานี้อยู่ในสังคมใดคณะใดครอบครัวใดย่อมทำความเสื่อมทำความไม่ให้สะอาดสงบบริสุทธิ์ทำความมัวหมองทำความกระทบกระเทือนจิตใจผู้สะอาดแล้วให้ขุ่นมัวไปตามกันเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์ของการประพฤติธรรมนำความสุขมาให้พระองค์จึงพยายามประกาศพระธรรมวินัยให้เราทั้งหลายได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติสืบกันมาแสนโทษของบุคคลผู้ไม่รู้ธรรมและไม่ประพฤติธรรมนำความเสื่อมเสียนำความทุกข์โทษมาสู่ตนของตนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยพระองค์จึงเรียกแก้ไขสั่งสอนให้คนทั้งหลายอย่าลุกอำนาจแห่งความไม่ดีโดยความเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวของตัวเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายมาตรวจตรองพินิจพิจารณาว่าความดีนั่นเราควรทำชีวิตของเรามีอยู่ยาวนานเท่าไรเราควรทำความดีชีวิตของเราจะได้สิ่งที่ดีนั่นเป็นสมบัติของเราที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมถ้าสัตว์ผู้คนผู้ใดทำความดีความดีนั้นก็ตามอุปถัมภ์ขั้นจุนบุคคลผู้นั้นให้มีความสุขมีความเจริญทั้งในปัจจุบันและก่อนหน้าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีเมื่อทำความดีแล้วมีกรรมดีเป็นผู้ให้ผลมีกรรมดีเป็นแดนเกิด
มีกรรมดีติดตามบุคคลคนนั้นไปมีกรรมดีเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าบุคคลทำกรรมดีไว้ในความดีเหล่านั้นถ้าตามอุปถัมภ์บุคคลคนนั้นไม่ให้ตกไปในสิ่งชั่วเราทั้งหลายล้วนจะเป็นผู้ที่ยินดีในธรรมจึงได้สละติดตามงานน้อยใหญ่แล้วเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลมีให้ทานมีสมาทานศีลมีสดับตรับฟังธรรมเทศนาที่เราทั้งหลายได้กระทำในวันนี้นั้นล้วนแต่มีจิตยินดีในการกุศลด้วยกันทั้งนั้นเราทั้งหลายกุศลที่เราได้ทำวันนี้นั้นนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราทั้งหลายที่กล่าวว่าธรรมังสรณังกัจฉามิเรากล่าวถึงพระธรรมนั้นอยู่ที่ไหนพระธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สั่งสอนให้เราทั้งหลายละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีเราทั้งหลายก็ได้ละเว้นเราก็ได้ประพฤติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการละการเล่นสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละเราพึ่งได้ตรงนี้เรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งได้ตรงที่เราละสิ่งที่ไม่ดีตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำความดีด้วยกายวาจาใจการเราทำความดีคือมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญเมตตาภาวนาที่เราทั้งหลายได้สดับตรับฟังธรรมเทศนาก็ดีได้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เรียกว่าพระธรรมเป็นที่พึ่งพระธรรมอยู่ตรงนี้ที่เราทั้งหลายทำความดีมีให้ทานเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงความดีของเราที่ได้รวบรวมไว้ในจิตใจของเราที่มีเจตนาที่ละสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำความดีมีทานและมีศีลภาวนาที่เราทั้งหลายได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้เมื่อเราระลึกถึงความดีแล้วความดีนั้นอำนวยผลให้เราทั้งหลายมีจิตเบิกบานเป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจใสใจสะอาดมีใจเย็นสอดโปร่งไม่มีโทษนั่งที่ไหนเราลึกถึงความดีที่นั้นก็เป็นมงคลนอนที่ไหนเราลึกถึงความดีถึงทานถึงศีลถึงภาวนาที่นอนก็นอนหลับสบายเราเดินไปทำงานที่ไหนเราลึกถึงความดีแล้วทำการงานการงานเหล่านั้นก็เป็นงานที่ดีมีผลดีเพราะสติปัญญาดีความดีนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุญท่านเรียกว่ากุศลบางคนมีความสงสัยว่าเราทำบุญนั้นจะได้บุญไหมหนอบาปมีจริงหรือหนอบุญมีจริงหรือหนอยังมีความสงสัยอยู่แท้จริงเราชาวพุทธเหมือนกับพวกญาติโยมของเราทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมในที่นี้คงจะไม่มีใครสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเพราะเราได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติแล้วจึงได้จะมีการเสียสละปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นบุญต้องมีจริงแน่นอนถ้าไม่มีจริงแล้วจะมีคนมีความสุขความเจริญในโลกนี้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่ประหัตประหารกันมีแต่เบียดเบียนกันวุ่นวายจะหาความสงบหาความสุขไม่ได้ที่โลกนี้มีความสุขก็เพราะบุคคลผู้มีใจบุญได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีจิตเมตตาอารีซึ่งกันและกันทั้งตัวเองและทั้งคนผู้อดผู้อื่นโลกนี้จึงมีความสงบสุขมีความรักกันมีความนับถือกันมีความเคารพตามเพศตามภูมิตามวัยของตนอันเป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างนี้ยังมีอยู่ไม่ใช่หรือในเราทั้งหลายเมื่อมีอยู่อย่างนี้ได้รับความสุขจากการกระทำอย่างดีอย่างนี้จะว่าบุญกุศลไม่มีได้อย่างไรในโลกนี้มีคนประพฤติทำความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างนี้มีไม่ใช่หรือ
หรือไม่มีคนทำความไม่ดีคนทำความทุกข์ทำความเดือดร้อนต้องโทษต้องภัยมีเวรด้วยประการต่างๆอย่างนี้ก็มีทำไมว่าบาปไม่มีบาปก็คือการกระทำที่ไม่ดีแล้วได้ผลคือความทุกข์นั่นเองบาปนั้นจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจแต่ต้องประกอบขึ้นในชาตินี้ก่อนเมื่อมันมีขึ้นในใจแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้มันยังติดภพติดชาติอัตภาพร่างกายของมนุษย์ยังครองอยู่จึงได้อยู่ในมนุษย์อยู่เรื่อยไปถ้าหากเราทั้งหลายอัตภาพนี้แตกตายไปแล้วจิตใจอันเป็นบาปนั้นจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้เมื่อทำไม่ดีแล้วสิ่งไม่ดีนั่นเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ให้ผลเป็นแดนเกิดจ้องไปเกิดในสิ่งที่ไม่ดีนี่คติของบุคคลผู้ไม่ดีมันมีอยู่แน่นอนเราทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจแล้วตั้งใจจะให้ปฏิบัติตามนี้ก็จะนั่นในภาษิตข้อแรกที่ว่าธรรมตาโมภวังโหติผู้ยินดีในการประพฤติธรรมอันชวนสุจริตเป็นคนดีธรรมะเดชที่ประดาประโวทผู้รังเกียจไม่ประพฤติธรรมดีชอบประพฤติแต่ทำสุจริตด้วยกายวาจาใจเป็นคนเตือนหาความสงบหาความสุขไม่ได้หนึ่งเพราะเหตุนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายควรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีแล้วตั้งใจประพฤติแต่คุณงามความดีเราทั้งหลายจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่ที่ไหนก็จะได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่เราทั้งหลายได้มาเป็นคุณงามความดีแล้วถ้าการอย่าทอดทิ้งความดีของเราว่าบำเพ็ญไว้ด้วยฝากฝังไว้ในจิตใจแล้วมันไหว้พระสวดมนต์ระลึกคุณงามความดีเป็นภาวนาไมกุศลระลึกจาคานุสติทานที่เราบริจาคเมื่อระลึกแล้วเกิดความชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจมีความสุขชื่อว่าเราดับทุกข์เราบำรุงความสุขให้บังเกิดขึ้นในตัวของเราเองหรือเรารักษาศีลที่ได้สมาทานที่ได้ละเว้นปานาธิบาตไม่เบียดเบียนชีวิตบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นไม่ลักขโมยโกงเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้อื่นและไม่ประพฤติผิดมิจฉามิจฉาในทางกามไม่กล่าวมุสาวาทคือคำเท็จไม่ดื่มกินน้ำเมาสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลคือเจตนาละเว้นเราระลึกถึงศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนเมื่อระลึกอยู่เสมออย่างนี้จิตใจของเราก็ผ่องแผ้วเบิกบานไม่มีเวรไม่มีภัยจากที่ไหนๆมาเกิดขึ้นเรียกว่าศีลานุสติระลึกอยู่เสมอศีลเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นในตัวของเราเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อเราระลึกบ่อยๆจิตใจของเราก็มีความผ่องแผ้วบ่อยๆว่าเราได้ประพฤติสะอาดประพฤติคุณงามความดีเป็นภาวนาใหม่กุศลเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสมณะที่พึ่งที่นับถือก็เป็นภาวนาใหม่กุศลย่อมบังเกิดผลให้จิตใจนั้นมีความสงบมีความสุขมีความคล่องแคล่วมีความสะอาดระงับดับเสียซึ่งความวุ่นวายแต่ความมัวหมองในจิตในใจก็คลี่คลายหมดไปหมดไปเหลือแต่ความคล่องใสในจิตในใจของเราเต็มไปด้วยความวิเลกคือความสงบนี่การประพฤติธรรมย่อมนำมาปะมาซึ่งความสุขแบบนี้ก็เหตุนั้นเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังธรรมบรรยายที่จะมานำมาแสดงโดยย่อนี้แหละเพื่อ นำไปกำหนดจดจำนำไปตรึกตรองทีนี้พิจารณาให้เกิดอุบายแยบคายแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอาศัยความไม่ประมาทเราประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในกายในจิตใจของเรา
อย่างนี้อยู่เสมอที่ใจกายใจของเราก็ย่อมมีความสะอาดบริสุทธิ์เราอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยแม้แต่ละอัตภาพนี้ไปแล้วเราก็ได้ความสุขบันเทิงรื่นเริงความสุขในความดีของเราในภพชาติเบื้องหน้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามอัตมาจะทำตามไม่ประมาทเราทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วแต่นี้ต่อไปก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญดังที่ใจแสดงมาในธรรมะเทศนาในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยเพื่อการอะไรที่นี้